วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่หน้าพระราชวังแบ็คกิ้งแฮมพาเลสค่ะที่กรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะช่วงคนดังในต่างแดนเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะว่าจะเป็นใครค่ะไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะอยู่ที่งาน Amazing Thailand นะคะที่บาทฮมบวกค่ะและตอนนี้นะคะก็มีลูกค้าอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาปวดมากเลยค่ะแล้วตอนนี้พอมาได้นวดตรงนี้แล้วหายเลยค่ะชื่อคุณก้อยนะคะอยู่ใกล้ๆกับเมืองวุสบวกเยอรมนีค่ะสวัสดีค่ะสาวโคราชพูดโคราชนิดนึงจ้าสวัสดีจ้าโคราชด้วยจ้าค่ะก็มีอาการเป็นไมเกรนนะคะกระดูกต้นคอโคตรแล้วก็สะบักโจมแล้วก็ปวดหลังปวดขาปวดมากนะคะพี่ใช่ค่ะปวดมากคือแบบพอเดินเข้ามาเห็นพระอาจารย์เนี่ยหนูแบบดีใจมากเลยดอกหนูรอดแล้วปวดมานานหรือยังคะปวดมา 4-5 ปีแล้วค่ะอะไรบ้างนะคอไมเกรนกระดูกคอโคตรสะบักโจมแล้วก็สะโพกปวดขาขางอไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอคะแล้วพอนวดแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้พี่โล่งมากเลยหนูดีใจมากใช่ตอนนี้แบบสบายตัวจริงๆนะคะเพราะหนูติดตามพระอาจารย์มาตั้งแต่ใน YouTube ประมาณ2ปีแล้วค่ะดีใจมากค่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมเห็นใช่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วใช่ไหมใช่จากแม่บ้านจะมาเป็นหมอตอกแล้วจะเป็นหมอตอกค่ะจะไปเรียนเพิ่มค่ะได้ผลจริงๆเลยใช่ไหมได้ผลจริงค่ะได้ผลจริงๆค่ะอันนี้แบบภูมิใจมากที่ได้มาเจอขอบคุณพี่มากคอนเฟิร์มจริงๆค่ะคอนเฟิร์มนะคะนี่ก็คือจากนวดเมื่อกี้เองนะคะตอนนี้หายหมดเลยนะคะไม่ต้องไปหาหมอเลยนะคะเป็นปิดทิ้งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กับผู้ป่วยนะคะซึ่งมาใช้บริการที่นี่แล้วก็ปรากฏว่าหายเลยค่ะอยากให้เล่านิดนึงคุณปูนะคะอยู่ใกล้ๆกับสุขาสวัสดีค่ะอยากจะให้เล่าความรู้สึกอะค่ะที่เมื่อกี้มาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้หลังจากนวดแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะตอนแรกแขนยกไม่ขึ้นเลยนะคะได้แค่นิดเดียวพอหลังจากที่นวดเสร็จแล้วยกขึ้นได้เกือบ 70-80% เลยอะค่ะปวดด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกโล่งเพราะอะไรเนี่ยมันถึงยกไม่ขึ้นทำงานหนักค่ะทำงานหนักแล้วก็เส้นเอ็นอาจจะยืดหรือเก็บพังผืดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเวลาตอกไปเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกว่าไหล่นี่จะโล่งแล้วหลังมันจะแบบสบายอะค่ะสบายตัวดีใจที่ได้มางานนี้แล้วได้เจอตอนแรกเดินผ่าน 2-3 รอบเอ๊ะจะทำหรือไม่ทำดีนะตัดสินใจเอาลองดูเลยก็เลยเชื่อเลยค่ะค่ะ นี่ก็คือท่านที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็มาใช้บริการแล้วก็หายปวดจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชมภาพต่างๆกันค่ะอยู่กับผู้รับบริการอีกหนึ่งคนนะคะคุณปัดมาจากเมืองมันฮามค่ะประเทศเยอรมนีค่ะเขาบอกว่าเขาปวดอะไรมาหายเป็นปิดทิ้งหมดเลยค่ะอยากให้เล่านิดนึงคุณปัดเป็นยังไงบ้างตอนแรกปวดตรงเนี้ยค่ะกล้ามเนื้อมันแข็งตึงมากค่ะแล้วก็ตรงสะบักแต่ตอนนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกแบบหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะโล่งมันโล่งอะค่ะแล้วเวลาเขาตอกเนี่ยรู้สึกยังไงตอนแรกกลัวนะคะนึกว่ามันจะเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บค่ะก็คือว่าถือว่าศาสตร์เกี่ยวกับการตอกเส้นแบบนี้ก็คือดีมากเลยใช่ไหมไม่อันตรายนะคิดว่าไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเขาตอกลงบนกล้ามเนื้อค่ะไม่ได้ตอกลงบนกระดูกค่ะถือว่าดีมากเลยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ใช้บริการอีกหนึ่งคนนะคะเขาบอกว่าดีมากเลยหายหมดทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณคุณปัดเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อคุณโอริเวอร์ค่ะอยู่ที่ฟรังก์เฟิร์ตนะคะซึ่งทำงานที่ออฟฟิศนะคะเขาได้มาตอกเส้นที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมUnd was denken Sie an diese Massage? Also ich bin heute zum ersten Mal dazu gekommen, weil ich seit vielen Jahren sehr verspannt bin. Und es lockert die Muskulatur unwahrscheinlich gut.
Ich bin beweglicher nach kurzer Zeit und das tut mir sehr gut. Ah, ค่ะ เขาบอกว่าเขาทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็เขารู้สึกแค่แป๊บเดียวค่ะหายหมดเลยที่เขาปวดนะคะมันมหัศจรรย์มากเลยเขารู้สึกชื่นชอบมากเลยแล้วก็ this she is profi for massage is besser geworden yeah sehr viel besser geworden oh that's good ne danke schön danke schön von Manchester ne was denken Sie ist gut für Körper für Rücken und für Nacken und vorher können Sie nichtSitzen, aber Sie können jetzt sitzen. Genau, das Sitzen fällt mir leichter, das Knien geht wesentlich besser und der Kopf ist wesentlich besser zu bewegen. Oh, เขาบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะ Danke schön. แล้ววันนี้นะคะดิฉันอยู่กับพระมหาศรีภัยนะคะเกี่ยวกับการตอกเส้นศรีภัยในต่างแดนค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงค่ะความเป็นมายังไงที่ท่านมาจัดกิจกรรมต่างๆในต่างแดนเห็นว่ามีสอนนวดอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะท่านเกตมาพระมหาศรีภัยเป็นประธานมูลนิธิตอกเส้นศรีภัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะที่ออกมาเปิดบูธในต่างแดนเนี่ยคือเราเห็นว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเยอรมันในโซนยุโรปเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วก็ประกอบอาชีพนวดเราก็อยากจะเสริมความรู้ให้ว่าวิธีการตอกเส้นเนี่ยทำยังไงให้มันหายเร็วที่สุดประหยัดที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วเห็นว่าพ่อคุณท่านได้จัดคอร์สสอนในหลายประเทศที่ในทวีปยุโรปด้วยค่ะท่านอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเรามากันก็ตก4ปีแล้วนะฮะที่มาสอนให้ก็น่าจะหลายร้อยคนแล้วแล้วก็คณะลูกศิษย์ที่อยู่ในอังกฤษในเยอรมันในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็รวมตัวกันแล้วก็เปิดสอนกันช่วยเหลือกันเพราะว่าเรารักษาคนมาเนี่ยก็หลายแสนคนนะมาแล้วก็คนที่มีอาการหนักๆจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตื้นๆคือพังผืดมันบีบรัดเส้นประสาทอยู่เนี่ยเราก็ไปใช้สิวบางๆสับให้ร่องเกิดร่องแล้วเหมือนกับว่าเลือดไปเลี้ยงพังผืดตรงส่วนนั้นมันก็ลายออกมาเรามีวิธีการกระบวนการที่บำบัดเราอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นวิธีการของเราว่าเราทำได้หายจริงในภายในเวลาสั้นประหยัดรวดเร็วแล้วท่านมากันกี่คนนะคะท่านที่มาครั้งนี้ค่ะที่มาครั้งนี้มากันสามสี่ท่านนะสี่ท่านรวมทั้งแต่มาสี่แล้วก็มีคณะลูกศิษย์ในเยอรมันอีกเยอะครับครับแล้วก็วันนี้เป็นวันมุทิตาของท่านด้วยค่ะอยากให้ท่านกล่าวอะไรนิดหน่อยสำหรับผู้ชมที่ชมรายการทั่วโลกอะค่ะคือวันเกิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความดีที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในหัวใจมหาชนนะฮะเพราะว่าเราก็เลยฝากผลงานหรือความรู้เนี่ยให้ประชาชนคนทั่วโลกเนี่ยได้มาเรียนรู้วิธีการตอกเส้นเพื่อดูแลครอบครัวให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคือหรือว่าป่วยได้ก็หายไวที่สุดตอนนี้ค่ะแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงที่ตอนนี้ค่ะชาวไทยได้ประกอบอาชีพนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงแล้วก็ที่สำคัญน่ะชาวไทยได้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาในศาสตร์นี้ของชาติไทยของเราให้คงอยู่ต่อไปค่ะคือเราจะทำเมืองไทยให้เปลี่ยนประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะว่าฝรั่งที่จะไปเที่ยวเมืองไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไม่ไปแล้วเพราะว่าในส่วนยุโรปเนี่ยเขาอากาศดีกว่าสิ่งแวดล้อมดีกว่าเขาไม่ไปหรอกแต่ถ้าเราชูประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วเนี่ยเอาวัฒนธรรมความเป็นไทยเอามาบวกกันนะแล้วก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีนวดตอกเส้นมีนวดไทยมีสารพัดอย่างต่างๆที่สามารถทำให้คนเนี่ยเจ็บป่วยหายได้ในเวลารวดเร็วเนี่ยเมื่อเอา3ครั้ง5ครั้งหรือไม่เกิน10ครั้งเนี่ยเราขายข้อแค่ 30,000 บาทเนี่ยมันเป็นมูลค่าเป็น 2-3 แสนล้านค่ะถือว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการนวดแล้วก็ชาวต่างชาติที่นี่แล้วก็ชาวไทยนะคะให้ความสนใจในศาสตร์นี้เป็นอย่างมากค่ะในทั่วยุโรปเลยนะคะถือว่าศาสตร์ตอกเส้นแบบนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมแบบสูงมากวันนี้ทางรายการต้องขอกราบนมัสการนะคะท่านช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่นิดค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
กนกรัฐอุตรนครนะคะค่ะอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันเราจะมาพูดคำว่าอะไรบ้างคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ DUSR DUSR ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ Die Niederlande Die Niederlande ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ Die Philippinen Die Philippinen ประเทศตุรกีค่ะดีทัวร์ไคดีทัวร์ไคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะดิชวายส์ดิชวายส์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่นิดเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ